Welcome to Nopadon Story Podcast. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้เชิญคุณแม็กพักพลนะครับผมขออนุญาตเกริ่นคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม็กลองแนะนำยาวกว่านี้นะคุณแม็กเนี่ยเป็นศิษย์เก่า BBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษา MBA ที่ Harvard Business School นะครับต้องเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็วันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม็กซ์นะครับแล้วก็คุณแม็กซ์ก็ได้เชิญไปเข้าคลาสหนึ่งที่ผมเคยเล่าไว้แล้วในนพดลสตอรี่พอดคาสต์นะครับวันนี้ก็เลยเชิญตัวจริงเสียงจริงมาเลยนะครับก็ก่อนอื่นสวัสดีคุณแม็กซ์ครับสวัสดีครับผมครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณแม็กผมเล่าอาจจะขอย้อนเวลากลับไปสักนิดนึงตั้งแต่ตอนอยู่ม.ปลายนะครับครับตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคุณแม็กก็เข้ามาเรียนที่ BBA หลักสูตรอินเตอร์ของธรรมศาสตร์เนี่ยตอนนั้นทำไมถึงเลือกครับทำไมถึงอยากเรียนทางด้านบิสเนสหรือว่าทำไมถึงอยากเรียน BBA ที่ธรรมศาสตร์ครับคุณแม็กเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะได้เลยครับจริงๆตอนนั้นตอนอยู่ไฮสคูลเนี่ยต้องบอกว่าเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับทีนี้ตอนนั้นก็เลยมีดิเซชันใหญ่ๆสองทางว่าจะเลือกเรียนต่อที่สิงคโปร์ยาวไปเลยหรือว่าจะกลับที่เมืองไทยแล้วผมรู้สึกว่าสุดท้ายเวลาเราทำธุรกิจทำอะไรอย่างเงี้ย business network ในไทยไงก็สำคัญกว่าก็เลยเลือกที่จะกลับมาที่ประเทศไทยทีนี้ในสโคปของสิ่งที่สนใจอยู่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ในเชิงของโลกธุรกิจอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง challenging มากแล้วก็สามารถสร้าง impact ได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆทีนี้พอมา decision making process ตรงว่าเลือกอยากเรียนโรงเรียนอะไรก็มีดูหลายๆ component นะครับมีในเชิงของว่า professor เองด้วยหรือว่าในเชิงของแบบสังคมเป็นยังไงกิจกรรมข้างนอกเป็นยังไงแล้วโดยรวมรู้สึกว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์ของเราก็นอกจากจะหน้าตาดีแล้วก็ยังสอนดีมากอันนี้ไม่ได้นัดกันมานะฮะอันนี้ไม่ได้นัดกันมาเลยแล้วก็นอกจากนั้นผมว่าธรรมศาสตร์ BBA เราเองเนี่ยก็จะมี case team ที่ผมว่าเรียกว่าโด่งดังมากๆก็เลยทำให้เกิด inspiration อยากจะกลับมาเรียนที่ BBA ธรรมศาสตร์แล้วก็มีโอกาสดีมากที่ได้กลับมาเรียนครับย้อนเวลาไปถึงตอนนั้นคุณแม็กอยู่รุ่นไหนนะครับ BBA รุ่นไหนนะฮะผม BBA 21ครับรหัส51นะครับตอนนั้นเนี่ยเลือกเรียนสาขาอะไรใน BBA ถ้าใครยังไม่คุ้นเคย BBA นะเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราต้องเลือกนะมี3สาขาการเงินการตลาดแล้วก็บัญชีนะครับตอนนั้นคุณแม็กเลือกยังไงครับตอนนั้นจริงๆใน3อย่างเนี้ยเลือกเรียน Accounting แล้วก็ตลกมากเพราะหลายครั้งถ้าคนถามว่าเรียนเมเจอร์อะไร accounting จะเป็นอันสุดท้ายที่คนเดา ว่าผมจบเมเจอร์อะไรหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือน decision making process คือรู้สึกว่า accounting มันเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นเบสิกที่ดีมากผมว่าถ้าเราเข้าใจ accounting เนี่ยคือเหมือนเราเข้าใจ fundamental ของบริษัททำให้เราสามารถต่อยอดไปได้เยอะมากๆแล้วก็บวกกับว่าจริงๆต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าอยากที่จะเป็นคนที่ detail oriented มากขึ้นก็เลยรู้สึกว่า accounting เนี่ยน่าจะช่วยเสริมตรงนี้ได้ดีมากก็เลยเรียนที่เรียน accounting ครับผมโอ้น่าสนใจนะน่าสนใจผมย้อนเวลาไปอีกนิดนึงก็คือช่วงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนอกจากเรียนแล้วคุณแม็กได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างฮะจริงๆถ้าพูดถึงกิจกรรมเนี่ยอันที่ใช้เวลาทุ่มไปเยอะมากๆคือกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นเหมือน case team นะครับครับซึ่งถ้าอธิบายสั้นๆเนี่ยมันคือเป็นกลุ่มประมาณ4คนแล้วเราก็จะถูกส่งไปเพื่อแข่งที่เมืองนอกโดยที่ในการแข่งแต่ละครั้งหรือแต่ละ business case competition เนี่ยมันคือการที่เราเอาเคสอันนึงแล้วก็มานั่ง analyze บางครั้งก็แบบหลายชั่วโมงบางครั้งก็ข้ามวัน2วันอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มาพรีเซนต์ให้กับกรรมการที่ส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทนั้นๆที่เป็นเคสคอมพานีเนี่ยเราก็พรีเซนต์ให้เขาฟังแล้วเขาว่าจะจัดเราอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าเชฟตัวตนของผมเลยไม่ว่าจะเป็นในเชิงของวิธีคิดหรือว่าวิธีพรีเซนต์ทั้งหมดมาจากเคสที่ผมก็เลยรู้สึกว่าใช่ดีมากครับผมใช่ครับผมคราวนี้คุณแม็กเรียนจบปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสายแบบ accounting จ๋าๆนะตามสูตรเขาจะไป Big 4นะเขาจะไปอยู่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไปเอา CPA มาก่อนแล้วก็บางคนก็อาจจะเติบโตเป็นพาร์ทเนอร์ไปบางคนก็อาจจะออกมาอยู่บริษัทตอนนั้นเนี่ยคุณแม็กจบไปปุ๊บเนี่ยทำอะไรครับจริงๆตอนนั้นเพราะว่าความอินจากสิ่งที่ได้ทำในเคสทีมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสายที่ผมอยากไปมากๆก็คือเป็นสายที่เราเรียกว่า management consulting หรือว่าภาษาไทยน่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์แล้วก็ในโลกเนี่ยมันจะมี management consulting 3เฟิร์มใหญ่ๆ
ที่เขาเรียกว่า MBB ครับก็คือ McKinsey Bain BCG แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท Bain & Company ครับโอ้ต้องสุดยอดเลยเป็นท็อปคอมพานีแห่งหนึ่งเลยนะครับครับเล่าประสบการณ์ให้หน่อยครับสำหรับรุ่นน้องๆด้วยว่าอุ้ยบางคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็น Management Consultant อย่างที่แม็กเป็นแล้วก็เป็นท็อป3ของโลกเนี่ยเจออะไรบ้างครับแล้วเราต้องทำอะไรบ้างครับตอนนั้นได้เลยฮะจริงๆผมว่าถ้าอธิบายสั้นๆเนี่ยหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็คือเราจะเวิร์กกับคลายเอนทั้งที่เป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งในไทยและนอกประเทศส่วนใหญ่แล้วตัวเนื้องานเนี่ยก็คือเราจะไปช่วยบริษัทวางรากฐานหรือวางกลยุทธ์ของเขาซึ่งโจทย์แต่ละอันมันก็จะอาจจะมาแตกต่างกันมากๆทั้งในเชิงของอุตสาหกรรมที่ทำกับในเชิงของสโคปของปัญหาซึ่งอย่างสมมุติ3ปีที่ผมอยู่ที่เบนมาเนี่ยก็จะทำอุตสาหกรรมแตกต่างกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบทำให้กับแบงกิ้งเป็นรีเทลเป็นออยล์แอนด์แก๊สเป็นพาวเวอร์เจเนเรชันอย่างเงี้ยแล้วในอุตสาหกรรมนั้นๆก็จะทำโจทย์แตกต่างกันมากๆบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของว่าเราจะเติบโตได้ยังไงบางครั้งจะเป็นในเรื่องของเราคัดคอสยังไงบางครั้งจะเป็นเรื่องของจะ expand ไปใน new business ยังไงแต่ว่าผมว่า management consulting ถ้า summarize สั้นๆน่ะมันจะมีความมัดเพสมันจะเร็วมากแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นเยอะมากเพราะทุกครั้งเราจะทำงานเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมครับแล้วแต่ละโปรเจกต์ก็จะเปลี่ยนตามอุตสาหกรรมหรือ industry แล้วก็เปลี่ยน scopeหรือว่าปัญหาที่เราได้แก้ไปเรื่อยๆผมถามตอนนี้นิดนึงได้ไหมว่าคุณแม็กทำเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักไหมหรือว่ามันเป็นเซาท์อีสเอเชียหรือว่าไปอยู่ที่ไหนฮะจริงๆเบนเนี่ยโอเปเรตเป็นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเขาถือว่าเป็นฮับเดียวกันก็เลยจะมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศในเซาท์อีสเอเชียค่อนข้างเยอะบางครั้งก็จะเป็นโปรเจกต์ในสิงคโปร์บ้างมาเลบ้างอินโดบ้างเงี้ยครับอ๋อโหก็มีหลายประสบการณ์ต้องไปอยู่ตามโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์คราวนี้มาถึงไฮไลท์ที่วันนี้เราอยากจะชวนคุยกันครับมาถึงจุดที่คุณแม็กคิดว่าเอางี้ก่อนทำไมถึงคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะต้องไปเรียน MBA เริ่มต้นจากความคิดในการเรียนกันนะว่าตอนนั้นวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนเข้าเบนเลยไหมครับว่าเฮ้ย3ปีฉันจะไปเรียน MBA หรือว่าระหว่างทำไปเกิดทริกเกอร์อะไรสักอย่างไหมครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้อง MBAจริงๆต้องบอกว่าวางแผนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆละโอ้โหสุดยอดเหมือนฮาร์วาร์ดเนี่ยผมว่าเป็นฝันของใครหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยใช่ไหมครับทีนี้สโคปมันง่ายขึ้นเพราะว่าพอเรียนสาย business มาทำสาย management consulting มาเนี่ยทำให้การเรียนสาขาที่เราเรียกว่า MBA หรือว่าเป็นเหมือนปริญญาโทของบริหารธุรกิจเนี่ยdecision ที่ง่ายมากๆก็เลยจริงๆอยู่ในใจที่อยากจะไปเรียน Harvard MBA สักพักใหญ่ๆแล้วก็ว่าจังหวะมันไหลมาเรื่อยๆรู้สึกว่า3ปีทำงานที่เบนมาก็มีประสบการณ์เพียงพอแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นอีกนิดนึงจะได้เอากลับมา apply ต่อได้ครับครับคราวนี้ผมว่าใช่ครับเป็นอยู่ในความฝันของคนหลายคนนะแต่ว่ามีคนจำนวนน้อยมากในโลกนี้ที่จะบรรลุฝันข้อนี้คุณแม็กเตรียมตัวยังไงฮะเข้า Harvard มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีคนบอกผมว่าเอาแค่คะแนนสอบเนี่ยเอาคะแนนสอบที่ได้ GMAT กันสูงๆเนี่ยไม่ได้การันตีเลยนะครับว่า Harvard จะรับนะนั้นคุณแม็กเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าขั้นตอนการสมัครหรือหลายๆอย่างคะแนนมันควรจะเท่าไหร่แล้วก็นอกจากคะแนนน่ะผมคิดว่าสำคัญมากกว่าด้วยมันคืออะไรที่เราจะเข้า Harvard MBA ได้ครับคือถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมว่าคอมโพเนนต์ใหญ่ๆตอนที่สมัครนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ส่วนใหญ่ๆก็คือจะมีส่วนที่เป็นข้อสอบอย่างที่อาจารย์บอกข้อสอบตัวนี้ก็จะเป็นพวก GMAT ที่ผมว่าก็หิตพอสมควรเลยแล้วก็จะมีพวก TOEFL IELTS อย่างเงี้ยที่เป็นสแตนดาร์ดหน่อยเสร็จปุ๊บส่วนที่2ที่ใหญ่มากๆเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอเซและสุดท้ายโจทย์เนี่ยจริงๆมันคือว่าเราอ่ะจะบอกเล่าเรื่องราวให้กับ Admission Committee ฟังยังไงให้เขาอยากที่จะเรียกเราซึ่งสมมุติถ้าเรามอง Harvard Business School เองเนี่ยจริงๆทุกๆปีจะมีคนสมัครเกือบ 10,000 คนและให้มั่นใจได้ว่าใน 10,000 คนเนี้ยมันมีคนที่เราเรียกว่า capable หรือว่าคนที่เก่งเพียงพอที่จะเข้าไปเรียนได้อ่ะเยอะกว่าที่โควต้ามันมีแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นโจทย์ที่สำคัญมากเลยเนี่ยมันเลยเป็นว่าเราอ่ะจะ differentiate ตัวเองทำให้ตัวเองแตกต่างออกจากคนอื่นได้อย่างไรไม่ใช่แค่ว่าเก่งแต่ว่าแตกต่างได้อย่างไรก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่ว่าเราจะหาเรื่องราวอะไรเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยแล้วก็เล่ามันในรูปแบบที่เขาอยากที่จะต้องเรียกว่า
ห้ามพลาดที่จะเรียกเราไปสอบให้ได้เลยใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นของผมก็เลยในช่วงที่ทำงานที่เบนคอมพานีอยู่ครับก็เลยจะมีได้ทำโปรเจกต์อื่นๆข้างนอกเบนด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็น presentation coach สักพักหนึ่งทำเหมือนTV hosting ของ Disney Insider ช่องหนึ่งแล้วก็มีทำโปรเจกต์กับ UN เพื่อ launch social enterprise conference อันหนึ่งอะไรเงี้ยทั้งหมดตรงนั้นคือเพื่อให้เราสามารถที่จะ differentiate คนอื่นออกจากคนที่เป็นโปรไฟล์คล้ายๆเราได้ครับผมครับครับตอนนั้นผมมาที่พาร์ทแรกแล้วผมเดี๋ยวผมจะกลับมาที่พาร์ทนี้นะครับพาร์ทแรกคือคะแนนแน่นอนคือถ้าเกิดคะแนนมันไม่ถึงคะแนน G ใหม่คะแนน TOEFL อะไรต่างๆเนี่ยก็คงยากแล้วล่ะที่ Harvard เขาจะมาดูเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นหมื่นคนนะ เขาแค่คัดคะแนนก็เหนื่อยละคะแนนประมาณเท่าไหร่ครับคุณแม็กสำหรับHarvard MBA ครับ Harvard MBA ผมเข้าใจ average GMAT จะอยู่ที่730แต่ว่าตอนนั้นโชคดีทำไปได้ซ้อมไปค่อนข้างเยอะก็เลยได้เกินเกณฑ์มาพอสมควรตอนนั้นได้760ก็เลยยอดนะฮะมาในระดับนึงครับผมครับผมแล้วก็อย่างที่คุณแม็กเขียนแล้วก็เขียนเอเซ่แล้วก็กลับมาเขียนเพื่อ differentiate ผมชอบตรงนี้ผมชอบพาร์ทนี้ขอเจาะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าถึงเรื่องการเรียนกันนะคือผมเคยคุยกับดีนของ admission ของ Stanford ซึ่งก็เป็น top U เหมือนกันเขาบอกว่าเขาใช้แค่ทีเหลือง่ายๆเขาใช้คำพูดแล้วมันเห็นภาพเขาบอกว่าอ่านโปรไฟล์เด็กคนนี้แล้วอ่ะอยากเชิญมากินข้าวเย็นที่บ้านหรือเปล่าคืออารมณ์แบบนั้นเลย แม็กเขียนคงแบบว่าเขาคงอยากเจอตัวเลยล่ะว่าเป็นแบบมีสัมภาษณ์ไหมครับเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาโทรมาสัมภาษณ์หรือยังไงแม่ใช่พอเขียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีคัดคนกลุ่มหนึ่งเพื่อสัมภาษณ์ต่อใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ค่อนข้างพีคมากคือมันจะมีออปชันให้เลือกว่าเราอยากที่เป็น Skype เพื่อสัมภาษณ์หรือว่ามันจะมีโลเคชั่นหลายๆที่ในโลกที่เราสามารถบินไปเพื่อไปสัมภาษณ์กับคนตัวจริงๆได้แล้วก็คนสัมภาษณ์ทั้งหมดจะเป็นคนที่มาจาก Harvard Business School ทั้งหมดนะครับเป็น Admission Committee ทั้งหมดทีนี้ผมด้วยความที่รู้สึกว่าไหนๆเรามาถึงจุดนี้แล้วไม่อยากที่จะเสียดายโอกาสไม่อยากที่จะทำอะไรที่ถ้าเรามองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้มันที่ก็เลยเลือกที่จะบินไปที่บอสตันที่ Harvard อยู่เลยแล้วก็ไปชัดมันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมทำได้โอเคแล้วเขาสัมภาษณ์ยังไงฮะลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมตรงนี้เป็นความลับไหมฮะหรือว่าได้ไม่ครับสามารถเลยคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยเราจะเรียกว่าเหมือนการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นประมาณระยะเวลาประมาณ 30-40 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ไม่ได้ยาวเลยพูดถึงไม่ได้ยาวเลยแล้วก็ไม่ในทีนี้ในเชิงของการสัมภาษณ์เนี่ยเราจะถูกยิงคำถามที่เรียกว่าแบบเยอะมากๆเรียกว่าตัว admission committee เนี่ยศึกษาประวัติเรามาดีมากๆครับถ้าสังเกตการสัมภาษณ์ของbusiness school อื่นซึ่งผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ของ business school อื่นเหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าหลายครั้งคนสัมภาษณ์จะเป็นอลัมไนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้อ่านโปรไฟล์เราอย่างลึกซึ้งแต่ของ Harvard Business School เนี่ยเขาศึกษาเราแบบเข้าเรซูเม่ผมนะแล้ววงทุกบรรทัดตีเส้นจดโน้ตละเอียดมากเพราะฉะนั้นเชิงคำถามเนี่ยมันคือยิงปังๆๆๆๆใน 30-40 นาทีผมน่าจะโดนไปเกือบ20คำถามเพราะฉะนั้นมันคือนาทีกว่าๆแล้วเชิงของคำถามคือเขาถามลึกมากไม่ใช่แค่ว่าเราทำอะไรแต่ว่าเหตุผลที่เราทำหรือ drive motivation ของเราคืออะไรซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้ถูกใจมากเพราะคุยแล้วมันสนุกมากๆมันได้ไปมากกว่าการที่เราจะไปบอกว่าเราทำอะไรซึ่งเขาอ่านเรซูเม่เราก็รู้ว่าเราทำอะไรทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นบทเรียนที่ได้จากการทำสิ่งนั้นเป็นยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องใช่เลยหลังจากบินไปสัมภาษณ์ถึงบอสตันนานครับกว่าจะได้รับทราบผลตอนนั้นรู้สึกว่าหลายเดือนอยู่ครับอาจารย์แล้วก็ลุ้นมากๆเป็นหลายเดือนที่ทรมานมากทุกวันก็จะรอเสร็จปุ๊บตอนประกาศก็คือเขาประกาศผ่านอีเมลก่อนล็อตหนึ่งแล้วเขาก็โทรมาตอนนั้นก็ตื่นเต้นดีใจใช่ครับดีใจมากคุณแม็กก็น่าจะได้หลายที่ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอาจจะไม่ต้องบอกที่อื่นก็ได้ครับคือจะบอกว่า Harvard นี่เป็นที่แรกที่เขาประกาศหรือว่าเป็นที่สุดท้ายHarvard จริงๆผมมาเก็บไว้สมัครหลังๆหน่อยก็เลยเหมือนลองเทสอันอื่นไปก่อนแล้วก็อันนี้เพราะว่าสุดท้ายความฝันเลยก็คืออยากได้ที่นี่มากๆเลยที่หลังหน่อยใช่ครับก็เลยมาเป็นรอบสุดท้ายเลยใช่โอเคก็โหตื่นเต้นแทนนะครับขนาดมันผ่านไปแล้วเอาล่ะได้รับเรียบร้อยคราวนี้บินไปที่บอสตันใช่ไหมครับก็จะเริ่มเรียน คุณแม็กเล่าให้ฟังหน่อยครับบรรยากาศมันเป็นยังไงครับเราเจอแบบแหมถ้าเป็นผมนะ
ผมเจอซุปเปอร์แมนซุปเปอร์เกิลกันทั้งนั้นน่ะแต่ละคนมาเนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่เราก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะเขาไม่งั้นเขาคงไม่รับเราเพื่อนๆในรุ่นมีสักกี่คนแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงตอนเริ่มต้นครับในรุ่นเองเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่มากคือมีประมาณเกือบ900คนแล้วก็ในรุ่นนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเซกชันหรือเป็นครอบครัวเล็กๆทั้งหมด10ครอบครัวครอบครัวละประมาณ90กว่าคนผมว่าความที่น่าสนใจมากเนี่ยคืออย่าง90กว่าคนที่เป็นเซกชันเดียวกับผมเนี่ยจะมาจากทั้งหมด30ประเทศใน20อุตสาหกรรมโอ้โหสุดยอดทำให้ในทุกๆคลาสเนี่ยไดนามิกของคลาสมันสนุกมากเพราะว่าเราได้เห็นเพอร์สเปกทีฟของประเทศที่เราหลายครั้งไม่เคยได้ไปมาก่อนจากอุตสาหกรรมที่เราไม่เคยได้ทำหรือไม่เคยได้รู้มาก่อนแล้วพอมันมาอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็น experience ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวย้อนไปนิดนึงเนี่ยคือผมว่าจุดขายหลักของ Harvard Business School เลยเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า case method ซึ่ง case method เนี่ยคือการที่เราจะในทุกๆคลาสเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท1บริษัทและปัญหาใหญ่ๆ1อย่างของเขาหน้าที่ของเราคือเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นเหมือนกับเป็น management team ของบริษัทหรือเป็นผู้บริหารบริษัทเพื่อแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเลคเชอร์ที่ว่าวันนี้เรามาเรียนเรื่อง accounting finance นะแล้วเราก็อาจารย์ก็จะมาสอนว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาจะให้บริษัทมาให้ปัญหามาแล้วก็เป็นสโคปของปัญหาอย่างเช่นบางครั้งก็จะเป็น accounting problem บางครั้งเป็น financial problem บางครั้งเป็น strategy problem แล้วก็ถามเราเลยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับเพราะฉะนั้นในโทนของ discussion เองเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยเล่น role เป็น facilitator คือเขาจะไม่ได้มาแบบอ่ะผมว่าสิ่งที่ถูกคือทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะสิ่งที่ไม่ควรทำคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่ฮะคือเขาจะมาแล้วจะมาถามเป็นความคิดเห็นของนักเรียนอย่างเดียวเลยแล้วให้นักเรียนเนี่ยมาตอบโต้กันโดยที่อาจารย์ก็จะพยายามดึง expertise ของแต่ละคนอย่างเช่นบางครั้งเคสเกี่ยวกับเทคโนโลยีในแถบเอเชียเขาก็จะพยายามเรียกคนที่อยู่แบบมี tech background หรือว่ามาจากประเทศเอเชียเนี่ยให้สามารถที่จะบอก insightในการแก้ปัญหานั้นออกมาแล้วมันก็เลยจะเป็นบรรยากาศของการคุยที่ผมว่ามันแบบมันมากๆอ่ะเพราะว่าเราได้ยินมุมมองที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันเป็นมุมมองที่แบบจริงมากๆเพราะว่ามันไม่ได้มาจากหนังสือไม่ได้มาจากตำราแต่มาจากสุดยอดจริงๆเลยซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคลาสก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเคสเดียวกันเนี่ยไดนามิกของแต่ละคลาสแบ็คกราวด์ก็อาจจะไม่เหมือนกันผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจวันก่อนเนี่ยขอรีเฟอร์นิดนึงต้องขอบคุณคุณแม็กด้วยที่ได้เชิญผมเข้าคลาส MBA ที่มันเป็นออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันนะครับครับของ Harvard เนี่ยผมจำได้คุณซาวคานเราพูดถึงคาร์นอะคาเดมี่เขาบอกว่า Harvard เนี่ยอยู่ต่อได้สบายเพราะว่าสิ่งที่ Harvard provide มันคือ interaction ของ peer ของ colleagues ซึ่งถ้าเกิดเราจะไปสอนแบบ accounting คืออะไร finance คืออะไรเนี่ย YouTube ก็มีคาร์นอะคาเดมี่ก็มีนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะนี่ในหนึ่งเทอมเนี่ยเรียนสักกี่ตัวครับแล้วทุกคลาสก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับเป็นเคส 100% ครับผมก็คือเทอมหนึ่งผมเรียนประมาณ 5-6 ตัวแล้วก็ทุกคลาสจะเป็นเคสเบสทั้งหมดโดยที่ทุกคลาสริทึมมันก็จะหรือจังหวะในการสนทนาก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือนักเรียนจะอ่านเคสมาก่อนที่อธิบายบริษัทอธิบายปัญหาเข้ามาดิสคัสในคลาสอย่างเต็มที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจบแบบไม่มีการบ้านต่อไปครับแล้วเขามีการสอบยังไงฮะลองแชร์เรื่องการสอบได้ไหมได้เลยครับคือการสอบจะค่อนข้างยูนิคมากเพราะว่าที่นี่จะใช้เป็นเคสเบสเหมือนกันก็คือเหมือนตอนเรียนเลยเขาจะให้กระดาษเหมือนเป็นปึกหนาๆมาหนึ่งหรือเป็นเคสมาเคสหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยเล่าถึงปัญหาหนึ่งของบริษัทอันหนึ่งแล้วก็ให้เราเขียนเลยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหลายครั้งก็จะเป็นเอเซ่ประมาณ 1,500-2,000 คำอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการตอบรวดเดียวเลยใช่อ๋อก็ไปสอบตามปกติแต่ว่าไปอ่านเคสกันในห้องสอบหรืออาจจะแจกเคสก่อนโอเคอ่านเคสในห้องสอบเลยครับอ่านเลยปุ๊บแล้วก็วิเคราะห์เคสกันแล้วก็ตอบกันมาเรียบร้อย 4-5 ชั่วโมงจบแล้วก็ส่งไปโอ้น่าสนใจครับคราวนี้นั่นคือเทอมแรกเนาะผมเข้าใจว่าแม็กไปเทอมเมื่อปลายปีที่แล้วถูกไหมครับครับตุลาอะไรเงี้ยเทอมฟอลคราวนี้พอจบเทอมฟอลเสร็จปุ๊บเข้ามาเทอมที่2นะครับครับเราก็เจอโควิด-19เลยน่าจะเข้ามานานไหมฮะเข้ามาสักระยะนึงเข้ามาเกินครึ่งทางของเทอมที่2แล้วเกือบจะจบเทอมที่2ครับแล้วก็โควิดมาพอดีเลยผมว่าจังหวะสวยงามมากก็เลย
มีโอกาสได้หนีออกจากที่อเมริกามาก่อนก็เลยกลับมาเรียนแบบเป็นออนไลน์แทนที่บ้านก็เลยผมได้เห็นดินามิกที่ชัดมากว่าการเรียนแบบฟิสิคอลอินเพอร์ซันเนี่ยมันต่างกับแบบออนไลน์มากน้อยขนาดไหนอันนี้คุณแม็กขยายความหน่อยครับว่าเป็นยังไงฮะฮาร์วาร์ดเขาออนไลน์เป็นยังไงเป็นซูมเป็นอะไรยังไงครับได้เลยครับได้เลยผมอาจจะเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆถ้าเราพูดถึง experience ในการเรียนของที่ Harvard Business School หรือว่า Business School ทั่วไปเนี่ยผมว่ามันจะมี elements อยู่ใหญ่ๆประมาณ 2-3 อย่างก็คือมีตัวคลาสที่เราเรียนเองมีกิจกรรมที่เราทำนอกเหนือจากคลาสแล้วก็มีพวกแบบโซเชียลหรือว่า recruiting อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมว่าตัวคลาสเองเนี่ย Harvard โยกมาแบบออนไลน์ได้ค่อนข้างดีมากๆคือผมว่าซีมมากสมูทมากเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขา transition ไปยังไงแต่ว่าผมว่าส่วน2อันหลังเนี่ยในเชิงของ networking ในเชิงของ social element ที่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะผมว่ายังไงก็ตามมันไม่สามารถที่จะ replicate หรือไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบin person experience ได้ก็เลยผมรู้สึกว่าผมเห็นgap หรือช่องว่างตรงนั้นน่ะค่อนข้างเยอะมากๆครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงตัวคลาสเองเนี่ยผมว่าHarvard เขาค่อนข้าง innovative มากก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยเขาใช้โปรแกรม Zoom เหมือนกันทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะหาวิธีที่ทำให้แต่ละคลาสเนี่ยมันมี engagement ที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันต่างๆที่จริงๆแล้ว Zoom สามารถทำได้แต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้อย่างเช่นฟังก์ชันที่เรียกว่า breakout room คือจากที่เราคุยคลาส90คนเนี่ยเขาก็จะมีจังหวะที่แบ่งคนออกไปเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อไปคุย discussion ในเชิงที่มันละเอียดขึ้นแล้วก็ดึงคนกลับเข้ามาในเซสชั่นหลักอีกทีนึงครับ breakout group พวกนี้ก็จะเสริม engagement ได้ดีมากๆนอกจากนั้นก็จะมีปุ่มต่างๆที่เราสามารถกดเพื่อออกความคิดเห็นได้หรือหลายครั้งเซอร์เวย์หรือว่าทำโพลิ่งอย่างเช่นอย่างวันนั้นที่เราเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะถามเฮ้ยว่าตัวบริษัทคาร์นาคาเดมี่อย่างเงี้ยจะไปรอดหรือไม่รอดอะไรเงี้ยก็อาจจะให้คนว่าใครคิดว่ารอดใครคิดว่าไม่รอดใช่แล้วเราก็เอารีซอร์ทตรงนั้นมาดูกันแล้วก็มาดิสคัสโดยใช้รีซอร์ทนั้นเป็นตัวแองเกอร์ครับก็เรียกว่าในส่วนของจะเรียกว่าการ transition จากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์สำหรับ Harvard เนี่ยเรียกว่าโอเคเลยถือว่าทุกคนก็แฮปปี้แต่ว่าแน่นอน interaction น่ะอาจจะเป็นความยากลำบากนะเราเจอกันผ่าน Zoom กับเจอกันแบบ face to face เนี่ยมันก็ทดแทนกันได้ยากนิดนึงอันนี้ก็ลำบากนิดนึงใช่แล้วไม่ได้สำหรับ Harvard เองเนี่ยกี่วีคนะครับที่จะเป็นลักษณะออนไลน์ที่บอกว่าเกือบจะเสร็จแล้วตอนนั้นผมน่าจะโยกมาเป็นออนไลน์ผมว่าน่าจะ 3-4 อาทิตย์เองครับใช่อ๋อโอเคผมสงสัยนิดนึง Harvard เขามีทางเลือกหรือว่าเขาออนไลน์ทั้งหมดฮะหรือว่าบางคนถ้ายังอยู่บอสตันก็ไปเรียนได้ตามปกติหรือว่าเขาไม่ละเขาปิดไม่ครับเขา transition 100% โยกไปออนไลน์หมดเลยแล้วใครจะอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกต้องซึ่งจากที่เราเกริ่นไว้นะว่าคลาส composition ของคลาสหรือคนที่จอยคลาสมันมาจากประเทศเรียกว่ากระจายทั่วโลกเลยผมว่า time difference เป็นปัญหาที่ใหญ่มากใช่กำลังจะถามเลยฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอย่างผมอย่างเงี้ยก็ต้องมาเรียนคลาสตอนประมาณช่วง 2 ทุ่มซัดยาวไปถึงประมาณแบบตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างบางครั้งอย่างเงี้ยก็เลยยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าผมก็ยังไหวอยู่ครับอาจารย์อ๋อโอเคก็ยังดีแต่ดีกว่าเป็นคลาสตอนตีสามเนาะตี3ตี4ผมมีปัญหาแบบเดียวกันตอนที่ผมสอนที่ BBA เนี่ยเด็ก exchange เนี่ยเขามาเรียนครึ่งเทอมแล้วครึ่งเทอมหลังเนี่ยต้องส่งกลับบ้านเหมือนกันเขาก็อยากกลับบ้านแหละก็เข้าใจนะอเมริกาเนี่ยอาจจะยังไม่โหดร้ายเท่ายุโรปครับเพราะว่าคลาสผมมัน 9:00 นเช้าถ้าอเมริกาก็ 3:00 นผมว่าเขาก็พอ manage กันได้แต่ว่าพอยุโรปเนี่ยมันคือตี3ใช่3ก็ลำบากนิดนึงงั้นจริงครับจะเหนื่อยหน่อยโอเคแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะ trade offoption ใหญ่ๆ2 อย่างคือคลาสนั่นมันแบบเรา pre-record เอาไว้แล้วก็มาฉายนะครับหรือว่าเป็นไลฟ์ผมว่ายังไง dynamic ของ live classes ก็ยัง powerful กว่ามากๆยังสนุกกว่ามากๆครับผมการสอบเปลี่ยนแปลงไปไหมครับจากหลังจากนั้นการสอบยังเหมือนเดิมครับยังเป็น case base อยู่แล้วก็โยกมาเป็นออนไลน์แทนทุกคนก็อ่านเคสแล้วก็ทำข้อสอบไปแล้วเวลาจะยังเปิด Zoom ทั้งข้อสอบผ่าน Zoom กันหรือว่าเป็นเทคโฮม
จริงๆต้องบอกว่าในเชิงการสอบเนี่ย Harvard Business School ไม่ได้สตริกขนาดนั้นเพราะผมว่าเกรดส่วนใหญ่มันทายกับ participation ในห้องก็เลยจริงๆตัวสอบเองเนี่ยเขาค่อนข้างมี flexibility ที่สูงอย่างของที่เขาทำที่ผมทำไปล่าสุดเนี่ยก็คือเขาเปิดเวลาให้24ชั่วโมงใครจะล็อกอินเข้าไปเวลาไหนก็ได้แล้วก็ทำ5ชั่วโมงลวดบุ๊กก็ส่งเคสให้กับตัว Harvard ครับใช่โอเคครับผมโอเคผมว่าได้ประเด็นหลายอย่างเลยที่คุณแม็กได้คุณนาให้เวลาแชร์นะครับสุดท้ายคืออย่างนี้ผมได้มีเวลาเนาะเอามาแชร์ทำเพจต่างๆที่พูดถึงเรื่องราวคุณแม็กช่วยแชร์ตรงนั้นนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมมั่นใจเลยว่าหลังจากออกพอดคาสต์เอพิโซดนี้แล้วเนี่ยต้องมีคนสนใจมากๆแล้วก็อยากจะรู้เรื่องเหล่านี้นะคุณแม็กมีมากอะไรมากกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์นะคุณแม็กช่วยแชร์ให้นิดนึงครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ก่อนอื่นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาจอยพอดแคสต์นะครับเพจตอนนี้ที่ทำชื่อเพจว่าแม็กซ์พักกพล MAX เว้นวรรคแล้วก็ PAKAPOL นะครับแล้วก็ตอนนี้เน้นว่าจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ผมเรียกว่าเป็น best practice ของโลกเลยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ productivity communication mindset หลักๆก็คือเป็นบทเรียนน่ะที่ผมได้เรียนรู้จากตัว Harvard Business School แล้วก็ผ่านประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ได้มาจากการที่ทำหน้าที่เป็น management consultant แล้วก็ผมว่า best practice พวกนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเลยอยากจะขอฝากไปด้วยนะครับครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามนะครับฟังนพดลสตอรี่พอดคาสต์หรือดูคลิปนี้แล้วเนี่ยลองกดเข้าไปดูได้นะเพราะว่าผมอย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณแม็กฟังนะจริงๆก่อนหน้าที่เราจะเจอกันใน Facebook เนี่ยนะครับครับก็ต้องบอกว่าภรรยาเนี่ยเอาคลิปของคุณแม็กมาให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกว่าเฮ้ยดูคลิปตัวนี้หรือยังผมก็นั่งกดดูเออเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วก็อีกไม่กี่วันเลยครับคุณแม็กก็อุตส่าห์inbox มาแล้วก็เชิญเข้าไปเรียนไอ้ MBA ที่ Harvard นะครับก็สุดท้ายคุณแม็กมีอะไรอยากพูดทิ้งท้ายไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมไหมครับก็ผมว่าอาจจะอิงกับสถานการณ์นิดนึงผมว่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ครับผมเข้าใจว่าหลายครั้งหลายอย่างเรามันชัดมากว่าแหละว่ามันเป็น crisis ที่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนถูก disrupt หมดแต่ว่าผมว่าในมุมมองเดียวกันเนี่ยเราสามารถมองให้มันเป็นโอกาสหลายๆอย่างก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะสามารถที่จะ adopt แล้วก็ adapt ได้หรือเปล่าแล้วก็ผมว่าถ้าตามใดที่เราพยายามเรียนรู้ best practice ของหลายๆที่แล้วก็เอามาปะปนเป็นเวอร์ชันของตัวเองเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างดีมากๆครับอาจารย์โอเคครับผมสุดท้ายขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติสละเวลานะครับมาร่วมรายการนี้นะครับแล้วหวังว่าในอนาคตต่อไปเราอาจจะมีอะไรที่อาจจะชวนคุณแม็กมาพูดคุยกันนะครับหรือไม่แน่นะครับอาจจะไลฟ์บ้างนะครับเผื่อจะมีแบบเขาเรียกว่า interactive response มีคนถามมาแล้วช่วยกันตอบอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับคุณแม็กขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ